ื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทั้งกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยืนยันค่ะว่าจะให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีการตั้งหน่วยงานนะคะขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงทำหน้าที่ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตของจีนและเมียนมาซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะสำหรับการแถลงข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะประกอบไปด้วยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทัปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติการหารือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการเสนอแนวทางเพื่อดูแลฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายค่ะโดยให้คำมั่นว่ารัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งจะจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ระบุนะคะว่าศูนย์ที่ว่านี้จะเปิดทำการเมื่อไหร่ค่ะศูนย์นะครับจะใช้ชื่อว่า Situation Command Center นะครับที่จะตั้งอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศนี้เพื่อจะคอยสื่อสารกับทางสถานทูตต่างๆในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ตรงที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้การดูแลกับครอบครัวของผู้ที่ประสบเหตุครั้งนี้นะครับที่จะช่วยในเรื่องของญาติที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมดเราก็จะใช้ศูนย์นี้เนี่ยในการที่จะประสานงานนะครับแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของอนาคตว่าเราจะมีมาตรการยังไงในการที่จะป้องกันในส่วนนี้ในโลกออนไลน์เราก็จะเห็นว่ามีหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นมันคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคิดอย่างจริงจังทั้งในเรื่องของสภาพสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนไทยทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการคอนโทรลในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการซื้ออาวุธปืนทั้งหลายสิ่งพวกนี้เราคงจะต้องกลับมาดูอย่างจริงจังนะครับแต่ขอย้ำครับว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้จบลงเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีเหตุการณ์ต่อเนื่องเกิดขึ้นอีกทั้งนี้นะคะฝ่ายไทยได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตของจีนและเมียนมาแล้วนะคะรวมถึงประสานงานกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วเช่นกันค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งคู่เดินทางมาด้วยกันนะคะโดยเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาภายใต้นโยบายฟรีวีซ่าค่ะซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังหารือเรื่องการเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตโดยยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในขณะที่ผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะระบุว่าได้มีการหารือถึง3มาตรการหลักได้แก่การยกระดับความปลอดภัยในทุกพื้นที่เช่นเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการตรวจอาวุธแล้วก็จะเพิ่มความเข้มงวดในสถานที่ต่างๆด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นข้อ2หารือเรื่องมาตรการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบและข้อ3คือการฟื้นฟูภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมถึงวิธีที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้กลับคืนมาค่ะสำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะมีทีมสื่อมวลชนจากประเทศจีนและเมียนมาเนี่ยมาร่วมฟังการแถลงข่าวด้วยค่ะในส่วนของนักข่าวเมียนมานั้นได้ถามถึงการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนื่องจากทราบมาว่าชาวเมียนมาที่เสียชีวิตนั้นทำงานส่งเสียแล้วก็ส่งเงินให้กับครอบครัวทุกเดือนเลยนะคะในขณะที่ทีมข่าวจากประเทศจีนนะคะตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อนโยบายฟรีวีซ่าของไทยหรือไม่และจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาน้อยลงหรือเปล่านะคะซึ่งผู้ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็บอกว่าคงต้องรอดูต่อไปว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อาจจะต้องดูว่าควรจะต้องปรับนโยบายเหล่านี้หรือเปล่าค่ะคุณพลเมธีคุณจิรัชตาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ